ซอง3สมาร์ทโฟนเกมมิ่งแรงจัดจ้านสเปคจัดเต็มหน้าจากที่ขายที่ไทยแล้วซอง3สมาร์ทโฟนเกมมิ่งแรงจัดจ้านสเปคจัดเต็มหน้าจากที่ขายที่ไทยแล้วสวัสดีครับในคลิปนี้ทาง IT Fast ขอมาส่องสมาร์ทโฟนเกมมิ่งให้ชาวเกมเมอร์กันบ้างนะครับเรียกว่าสเปคแรงจัดจ้านในย่านนี้ที่มีขายที่ไทยแล้วนะครับว่ามีรุ่นไหนที่ชาวเกมเมอร์ควรจัดมาเล่นเกมให้แรงสะใจกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยครับกับรุ่นแรกนั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น ROG Phone 2ที่เป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์เกมมิ่งโฟนของทาง ASUS ที่เปิดราคาที่บ้านเราโดยมีราคาอยู่ที่ 29,990 บาทส่วนสเปคแกแรงแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 170.99x6x9.48 มม.น้ำหนักอยู่ที่240กรัมหน้าจอแสดงผล AMOLED HDR 10บิตหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วความละเอียด Full HD+ 2340x1080 พิกเซลมีค่า Refresh Rate ระดับ120เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 85 Plus Octa-Core ความเร็ว 2.96 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น Adreno 640ไฮแรมจัดเต็มที่12กิกส่วนรอมจัดหนักที่512กิกมีระบบระบายความร้อนด้วยเกมคูล2และเกมจีนี่มีระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย The New ROG UI กล้องหลัง2ตัวเลนส์หลักใช้เซนเซอร์ Sony IMX586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลรวบแสง F1.79 เลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มุมมอง125องศาความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลรวบแสง F2.0การเชื่อมต่อมีทั้ง Wi-Fi มีบลูทูธ 5.0 มี NFC รองรับ Nano 2 SIM card นะครับมีสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอมีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่จุใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งแรงจัดจ้านสเปคจัดเต็มหน้าจัดรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น Black Shark 2 Pro ที่เป็นซีรีส์เกมมิ่งโฟนระดับท็อปของทาง Xiaomiที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์สเปคและราคาที่เริ่มมีการนำเข้ามาวางจำหน่ายแบบทางการที่ประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วครับโดยรุ่นล่าสุดคือ Black Shark 2 Pro ที่มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 18,900 บาทส่วนรุ่นแรม 12GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 22,400 บาทครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด 163.61x75.01x8.77 มม.น้ำหนัก205กรัมหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.35 นิ้วความละเอียด Full HD+ 2340x1080 พิกเซลความละเอียด403พิกเซลพออิงค์ DCI-P3 Color Gamut มีค่า Refresh Rate ระดับ240เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 85 Plus ความเร็ว 2.96 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น Adreno 640ไฮแรมจัดเต็มที่2กิกเป็นแบบ LPDDR4X Dual Channel ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 3.0 มีให้เลือก128กิกกับ256กิกมีระบบระบายความร้อน Liquid Cool 3.0 ด้วย Vapor Chamber ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลังคู่ครับเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรวบแสง F1.75 กล้องตัวรองความละเอียด12ล้านพิกเซลรวบแสง F2.2 กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรวบแสง F2.0 รองรับซิมคู่แบบนาโนซิมใช้งาน 4G ได้ทั้ง2ซิมเลยครับมี Wi-Fi มีบลูทูธ 5.0 มีพอร์ต USB Type-C มีสแกนนิ้วมือบนหน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว27วัตต์และรองรับ Quick Charge 4 Plus อีกด้วยครับมาถึงสมาร์ทโฟนเกมมิ่งแรงจัดสเปคจัดจ้านหน้าจัดที่ขายที่ไทยแล้วรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Red Magic 5G ที่เป็นเกมมิ่งโฟนระดับเรือธงของทางนูเบียที่ล่าสุดครับเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ไทยโดยมีราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 21,990 บาทรุ่นแรม 12GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 24,990 บาทส่วนสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าครับหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 6.65 นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีค่า Refresh Rate 144 Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 865 GPU เป็น Adreno 650แรมเป็นแบบ LPDDR5 มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส
ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 3.0 ให้มาที่128กิกแห่งกองหลังมาทั้งหมด3ตัวกองตัวหลักคว้าเมียด64ล้านพิกเซลกองตัวรองเป็นซุปเปอร์ไวด์คว้าเมียด8ล้านพิกเซลกองตัวสุดท้ายเป็นมาโครคว้าเมียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าคว้าเมียด8ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA มี Wi-Fi 6มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมีรูหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว Accurate Turbo Fast Charge 55 วัตต์อีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสเปคจัดจ้านน่าจัดสำหรับชาวเกมเมอร์สนใจรุ่นไหนกันบ้างไหมครับ